รวมมิตรผู้คนยอดแย่ไร้ซึ่งการเห็นแก่ส่วนรวมประจำปี2019ต้องยอมรับก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมี2ด้านเสมอสิ่งที่เราทำได้ก็คือเข้าใจในจุดนี้ก่อนแล้วเอาตัวเองเข้าหาด้านสว่างมากกว่าด้านมืดแต่ไม่ใช่ว่าทิ้งไปเสียทีเดียวนะเราต้องรับรู้ทั้ง2ด้านด้วยเพื่อเป็นบทเรียนให้ชีวิตพอโลกเราล้วนเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์แบบไม่มีหรอกผู้ดีเลิศประเสริฐศรีและผู้ที่เลวขั้นสุดทั้งหมดนี้อาจจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางครอบครัวการเลี้ยงดูและเติบโตมาในสังคมที่แตกต่างกันแต่ก็ไม่ทราบเช่นกันว่าบุคคลเหล่านี้เขาเติบมาในสังคมเช่นใดถึงก่อเรื่องที่แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับเราแต่พอดูแล้วก็โมโหแทนเช่นนี้ฉะนั้นก่อนดูโปรดทำใจร่มๆไว้ก่อนดีกว่าพอถ้าดูกันไปเรื่อยๆแล้วคุณอาจจะหัวร้อนโดยไม่รู้ตัวโดยปกติแล้วพื้นฐานของนิสัยมนุษย์เริ่มแรกสุดคือการเอาตัวรอดซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนถึงตอนนี้ก็ยังมีอยู่แตกต่างกันตรงที่ว่าตอนนั้นเราทำเพื่อความอยู่รอดแต่ปัจจุบันนี้มีกฎหมายศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บางการกระทำมองว่าเป็นการเอาตัวรอดกลายเป็นความเห็นแก่ตัวไปเสียได้มีเว็บไซต์นึงได้อธิบายความเห็นแก่ตัวทางจิตวิทยาว่าผู้คนที่เห็นแก่ตัวคือคนที่ยกเอาความต้องการของตัวเองขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกมองเห็นแต่ตัวเองตั้งตัวเองเป็นสำคัญทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองพึงพอใจซึ่งมันก็ไม่ผิดซะทีเดียวพอทุกคนล้วนมีความเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นแม้บางสิ่งที่เราทำอาจจะมองว่ามันเป็นการทำเพื่อส่วนรวมนะแต่เอาเข้าจริงทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละทีนี้มันก็เลยขัดกับหลักศีลธรรมในใจของทุกคนว่าต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวสิแต่หลายครั้งที่ประโยชน์ส่วนรวมตรงจุดนี้แหละที่เราสามารถใช้เป็นข้ออ้างในการเห็นแก่ตัวได้ว่าหากการกระทำอันใดมาซึ่งประโยชน์และความสุขส่วนตนโดยที่ผู้คนรอบข้างเดือดร้อนนั่นคือการเห็นแก่ตัวที่ทุกคนควรหลีกเลี่ยงเอาให้สั้นๆกว่านี้ก็คือจะทำอะไรก็ทำแล้วสบายใจก็ทำไปแต่อย่าเดือดร้อนคนอื่นเป็นพอลองมาลองดูภาพทั้งหมดนี้กันค่ะหากคุณเห็นแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรบ้างอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า